สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับแท็กจากเต็นท์รถคุณหญิงนะครับแต่วันนี้มานอกสถานที่หน่อยวันนี้อยู่ที่ Impact เมืองทองธานีนะครับ Impact Speedway นี่แหละวันนี้จะมาลองโอร่ากันนะครับผมก็ที่จริงรถคันนี้นะครับผมให้ความสนใจมาตลอดเลยตั้งแต่ก่อนเข้ายันตอนนี้ก็มาเมืองไทยแล้วทางโอร่าเองนะครับเขาก็จัดเป็นเทสต์ไดรฟ์นะครับที่นี่วันนี้ผมก็เลยเข้ามาเลยแล้วก็นี่เข้ามาตอนแรกนะครับอย่างแรกที่ต้องเจอก่อนเลยโดนตรวจ ATK ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผ่านกันทุกคนก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเพราะว่าที่จริงของเรารอบบ่ายสามมาก่อนเวลาสักพักนึงเลยเดี๋ยวเราไปรอข้างในนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเทสต์ไดรฟ์กันแต่ก่อนไปที่จริงแอบเห็นที่จริงน้องโอร่าเนี่ยถ้าเกิดดูจากในรูปอะดูเล็กนะแต่มาดูจริงๆแล้วอะมันเป็นรถที่ใหญ่มากๆ1คันเลยนะครับผมคือในเซกเมนต์ของเขาอะมันใหญ่กว่าพวกSuzuki Swift อะไรพวกนี้นะครับผมแต่ด้วยโดยที่ว่ารูปทรงเขาอะออกมนๆอะไรอย่างงี้มันก็เลยทำให้ตัวรถอะดูเล็กแต่ถ้าเกิดผมมายืนเทียบอะจะใหญ่จะสูงเท่าตัวผมอยู่แล้วแล้วก็ความกว้างนี่แน่นอนนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยววันนี้เราได้ไปลองเทสต์ไดรฟ์กันดีกว่าโอเคป่ะเราจะไปลองกันแล้วนี่รถที่จะลองไม่ใช่โอเคมาไปลองกันที่เราจะได้ลองอันนี้นะครับเห็นเขาบอกว่าจะเป็นตัว400 Pro เนาะก็จะเป็นตัวกลางของเขาเดี๋ยวเข้าไปใกล้เลยครับเข้าไปใกล้เดี๋ยวเราจะทดสอบระบบ ABC นะคะหรือว่า Adaptive Cruise Control ไปก่อนนะคะใกล้อีกนิดนึงครับโอเคอ่ะจอดหยุดสนิทปึ๊บนะครับแล้วกดปุ่มเซต1ครั้งเซตลบนี่ใช่ไหมครับถูกต้องครับนะครับหน้าจอจะขึ้นแสดงผลเมื่อกี้ใช่ไหมฮะสีแดงหลังจาก3วินาทีครับระบบจะกลายเป็นสแตนด์บายเพื่อความปลอดภัยเหมือนกันเซฟตี้เหมือนกันก็คือตอนนี้เราปล่อยเบรกได้แล้วครับถ้าปล่อยได้เลยเฮ้ยโอ้โหถูกต้องครับเดี๋ยวสักครู่นะครับถ้าเกิดพี่ไม่บอกนี่ผมไม่กล้าปล่อยเลยนะสักครู่นะรถใหม่เลข2พร้อมครับโอเคก็คือเวลารถติดไฟแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับระบบเนี่ยมันก็คือ stop and go นะครับถ้าคันหน้าจอดเราจอดนะครับภายใน3วินาทีถ้ารถคันหน้าไม่ขยับระบบก็จะ stand by วิธีการก็คือถ้ารถคันข้างหน้าขยับให้เราแตะคันเร่ง1ทีถ้าเกิดนี้ขยับแล้วผมก็แตะไปถูกต้องแล้วก็ปล่อยเลยจับพวงมาลัยอย่างเดียวจับพวงมาลัยถูกต้องแต่ที่จริงอันนี้มันก็มีเลนตัวท็อปมันมีตัวเลนคีปด้วยแต่ว่าในกรณีนี้เราต้องจับพวงมาลัยดีกว่ามันไม่เห็นเลนอ่ะเนาะครับได้ครับเห็นไหมฮะรถก็จะไหลไปว่าถูกความเร็วแปรผันตามระยะทางที่เราตั้งค่าเห็นไหมฮะชะลอตัวอย่างเงี้ยในการจราจรใช่ไหมครับเราชะลอตัวปุ๊บคันหน้าขยับขยับตามก็ดีเลยนะรถติดๆก็สบายอะก็สบายเลยก็เซฟตี้เขาดีด้วยครับเพราะว่าพอหยุดนิ่งเกิน3วินาทีเนี่ยครับเราก็จะต้องเข้ามาเป็นคนสั่งงานเขาอีกรอบนึงอ๋อต้องกดเซตใหม่ใช่ไหมครับเซตไม่ต้องกดไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเราดูนะครับเราจะหยุดเกิน3วินาทีมันดับไปแล้วถูกต้องพอดับไปอย่างเงี้ยครับรถคันข้างหน้าขยับเราจะไม่ขยับเราต้องมาแตะคันเร่งใช่ไหมครับต้องครับนี่ฮะอันนี้ไม่แตะเลยนะคันเร่งก็กลับไปขยับอ๋อโอเคแต่ไม่ต้องกดเซฟไม่ต้องกดอะไรใหม่แล้วใช่แต่เดี๋ยวหลังจากนี้ไปรบกวนปิดระบบก่อนครับกดปุ่มตรงกลาง2ทีอันนี้ใช่ไหมครับใช่ปิดแล้วครับหลังจากนี้เราควบคุมเองครับครับโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวฟังวิธีการขับในสเตชันต่างๆได้ครับอันนี้โหมด normal เนาะใช่การขับขี่เป็นโหมดแบบ normal ครับครับส่วนเรื่องของพวงมาลัยตอนนี้เราปรับแบบเบาเอาไว้อยู่มีหน้าเบาหวิวเลยอยากได้แบบไหนดีครับสปอร์ตเลยก็ได้ครับแบบนั้นเลยนะครับครับ
ขึ้นค่ะเราจะมีการโค้งมันใช้ในเมืองก็ใช้ถ้าเกิดอยู่ในเมืองมันก็สบายอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็พวงมาลัยเราสามารถปรับน้ำหนักได้ตลอดเวลาอันนี้แบบสปอร์ตก็คือหนักสุดแล้วถูกต้องครับหนักสุดแล้วดีขึ้นแต่ถ้าเกิดผู้หญิงก็น่าจะชอบแบบเบาๆเนาะสบายๆใช่ผู้หญิงก็จะขอเบากับสบายแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายจะเลือกสปอร์ตนึกออกโค้งซ้ายทางด้านเพราะสปอร์ตนี่ก็รู้สึกดีกว่าเดิมเยอะเลยใช่พัฒนารถในการนะครับเมื่อจอดนิ่งแล้วผมก็จะให้สัญญาณ3 2 1ไปวิธีการออกตัวก็คือไหลออกไปก่อนครับพอไหลไปปุ๊บผมถึงจุดนึงผมจะบอกว่าเหยียบคันเร่งเลยแล้วก็มิดไปเลยครับเพื่อที่รู้อัตราเร่งได้เพราะถ้าเกิดเราเหยียบออกไปเลยตั้งแต่ต้นน่ะมันจะไม่เห็นความแตกต่างชัดเจนครับในจอดก่อนนะครับแล้วก็เมื่อออกตัวไปแล้วนะครับไพลอนคู่แรกที่เราเห็นตรงหน้าครับครับคือจุดเบรกเราเบรกหนักไม่ต้องเบรกให้หยุดนะครับเบรกหนักเพื่อให้รถชะลอตัวลงเบี่ยงทิศทางไปทางขวาโอเคโอเคพร้อมไหมครับครับผม3 2 1ไปครับค่อยๆออกครับสามสองกดมิดเลยเนี่ยครับอัตราเร่งของ normalโอเคครับแล้วก็เบี่ยงขวาดึงนะดึงครับดึงตัวเขาคือเขาบอกอยู่อ่ะใช้ได้เลยครับนี่ก็ไปได้เลยนะครับใช่ครับวิ่งไปตามเส้นทางเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังได้ครับว่าโอ้เมื่อกี้ใช้ได้เลยหลังติดเบาะเลยสะใจไหมฮะถ้าเกิดได้ยาวกว่านี้น่าจะมันครับผมครับก็ตัวรถนะครับสามารถที่จะปรับอะไรได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับหนึ่งในเรื่องที่ปรับได้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเสียงเสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้ปื้อเนี่ยอันนี้คือเสียงสังเคราะห์ครับครับเสียงสังเคราะห์ที่เราได้ยินด้วยข้างนอกจากลำโพงใช่ไหมครับใช่ครับครับถามว่ามีเพื่ออะไรเวลารถไฟฟ้านะครับถ้าไม่มีเสียงเลยวิ่งไปในพื้นที่ชุมชนคนเดินถนนอยู่เขาไม่รู้ว่าเรามาแล้วนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยเรื่องความปลอดภัยของทั้งตัวเราแล้วก็ตัวผู้ที่เดินอยู่ถนนครับผมนะครับแล้วก็เสียงพวกนี้มันดีกว่าเราไปบีบแตรทักเขาก็จริงนะครับประมาณนั้นเขาจะได้ยินเราด้วยแหละเขาจะได้หลบเราได้ได้ไม่ชนกันซึ่งตอนนี้ผมเปิดเสียงโทนแรกอยู่นี่มีโทนด้วยมีโทนโอ้โถมีหลายเสียงด้วยมีเสียงที่หนึ่งครับมีเสียงที่สองแล้วก็นี่คือเสียงที่3แต่ถ้าเกิดเราจะปิดก็ปิดได้ปิดได้ครับนี่ครับปิดไปปุ๊บก็เงียบไปเลยไม่มีเสียงอะไรเลยครับก็อีกอย่างนึงที่อยากให้สังเกตครับเดี๋ยวลองยกคันเร่งดูครับครับยกแล้วครับเห็นมั้ยรถมันจะหนุนนิดๆใช่มั้ยฮะไม่เป็นไรลองจำแค่คันนี้ไว้ก่อนอ๋อมันจะมีเบรกรีเจนอะไรอย่างงี้ด้วยถูกต้องโอเคก็ตามรถไฟฟ้ากระแสเข้ากลับไปใช่อย่างงี้ถ้าเกิดเวลาลงเขาลงอะไรอย่างงี้ก็สบายเลยเหมือนได้ชาร์จตลอดป่ะพี่มันก็ได้ชาร์จครับอืมแต่เราจะทนทั้งอย่างนั้นไหวหรอลงเขาต้องลงเขาอย่างเดียวมันจะหน่วงอย่างเดียวเลยนะโอเคอันนี้ก็เป็นโหมด normal ใช่ครับรอบแรกเป็น normal ต่อไปเป็นรอบที่2จะเป็น eco นะครับโหมด eco ไปที่ eco sport แล้วก็ eco ครับ eco รอบนี้ก็เหมือนกันครับทำเหมือนรอบแรกนะครับออกตัวไปก่อนแล้วให้ย่ำคันเร่งลงไปจะได้รู้ว่าเอ้ยมันแตกต่างหรือเปล่าแล้วเรื่องเป็นรถธรรมดานี่แตกต่างเยอะเลยนะแต่ในนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่ามันในนี่หรือเปล่าโอเคเบรคครับเตรียมตัวนะครับครับ3 2 1ไปโอเคกดมิดครับไปเลยไปเลยไปเลยเบรกเป็นนักๆๆๆๆโอเคดีครับมันแตกต่างไม่เยอะนะใช่ถ้ามิดแล้วไม่เยอะนะใช่แต่ในอีโคแต่ถ้าเกิดไม่มิดเมื่อกี้เดี๋ยวเราลองตรงนี้ดีกว่าถ้าไม่มิดมันจะมีความหน่วงอยู่มันเหมือนมันต้องเหยียบเยอะขึ้นหน่อยมันถึงจะไปเท่าโหนด normal ครับเพื่อรีเจนเยอะขึ้นหรือว่าไงครับคือมันเป็นเรื่องของการตอบสนองของคันเร่งมากกว่าอ๋อแต่มันไม่ได้ช่วยให้มันประหยัดขึ้นหรืออะไรอย่างนี้เลยป่ะพี่หรือว่ามันก็ช่วยมันก็มีผลครับพอมันก็เหมือนอารมณ์แบบใช้กำลังน้อยลงนะครับครับคือเราต้องการจะไปแบบเซฟอ่ะอืมครับแต่ถ้าเกิดเค้นเมื่อกี้กดสุดมันก็มาใช่แต่ว่ามันอาจจะต้องเค้นมากกว่าแต่มันก็ไม่ได้มาเท่ากับตอนเป็น normal หรือ sport ครับครับอืมแล้วก็เนี่ยฮะสังเกตดูยกคันเร่งแล้วมันจะหน่วงเลยหน่วงกว่า normal เยอะเลยอันเนี้ยแบบต่ำเนี่ยมันจะดูใกล้เคียงรถธรรมดารถน้ำมันมากที่สุดลองยกดูใช่ใช่ใช่แทบก็ไหลแบบไหลปกติเลยแล้วมี
ต่วงสูงเมื่อกี้คิดว่าสูงแล้วใช่ไหมครับคันนี้ครับมีโคตรโอ้โหนี่คือยกแล้วหยุดสนิทได้เลยนะครับใช่นี่มันต่วงจนหยุดสนิทมันเหมือนเบรกให้เลยอ่ะใช่อันนี้โหมดนี้คือใช้เพราะว่าให้ความคุ้นถ้าเกิดคนคุ้นเคยในการเบรกก็จะไม่ต้องเบรกมันก็ไม่เมื่อยขาถูกต้องคือไม่ต้องยกเท้าออกจากคันเร่งมาเหยียบไม่ต้องเหยียบเบรกเลยใช่แต่ก็ต้องใช้ความเคยชินพอสมควรนะต้องใช้ความเคยชินต้องปรับตัวครับถามว่าจะไม่เบรกเลยได้ไหมมันก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเราเน้นความปลอดภัยดีกว่าครับครับแต่ว่ามันก็ช่วยในหลายๆเรื่องนะคือถ้าเกิดขี้เกียจมันก็ช่วยในเรื่องขี้เกียจเยอะเลยเมื่อกี้เรายกคันเร่งเร็วใช่ไหมครับไม่ได้อย่างนี้ใช่มันต้องใช้ความเคยชินหน่อยครับเวลายกคันเร่งแทนที่จะยกนี้ใช่ไหมครับลองยกนี้ดูค่อยๆยกมันเร่งไปก่อนเร่งไปก่อนครับได้ครับแล้วตอนยกคันเร่งอ่ะค่อยๆยกออกมานี่ค่อยๆยกละมันก็เหมือนเราเหยียบเบรกเหมือนเราเลียเบรกมันจะสมูทขึ้นแต่เราไม่ได้เหยียบเบรกเลยนะนี่ไม่ได้เหยียบเบรกเลยนะคือเลียเบรกแต่เป็นการเลียคันเร่งเบรกเจ๋งก็คือวันเพดอลนะครับชื่อมันคือคันเร่งอัจฉริยะอัจฉริยะหน้าที่ของเขาก็คือว่าเป็นทั้งแป้นคันเร่งแล้วก็แป้นเบรกในตัวเดียวกันถ้าเราชินแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็ไม่ต้องใช้เบรกเลยก็ได้นะถ้าชินแล้วใช่แต่ก็นี้ใช้หน่อยเวลาแบบนี่ไม่ได้ใช้เลยเบรกเองเลยอ่ะอันนี้สปอร์ตครับเนออโต้โนโมสปอร์ตโอเคครับเบรกต้องเบรกอันนี้ต้องเบรกก่อนครับโอเคไปได้เลยนะครับรอบนี้ผมให้ออกไปเลยนะครับไม่ต้องลินกดโอเคได้สามสองหนึ่งกดมิดเย็ดมีเย็ดโอเคโอเคครับโอ้พอตัวใช่พอตัวเลยกับราคาเท่านี้ผมว่ามันเกินตัวอยู่อันนี้เกินตัวแล้วราคาเท่านี้ได้อย่างงี้ผมว่ามันก็คุ้มมากเลยนะแต่สปอร์ตมันก็เหมือนขับรถปกติเลยใช่ต้องเบรกต้องเหยียบคันเร่งหน่อยกลายเป็นว่าถ้าเกิดใครทินวันเพโดไปปุ๊บแล้วมาสปอร์ตผมว่าน่าจะต้องกลับมาสู่แบบต้องคิดกันใหม่ละใช่แต่วันเพดอลเป็นอะไรที่สนุกครับอืมเมื่อกี้ชอบนะคือมันเหมือนมันแปลกใหม่แล้วมันก็ถ้าเกิดให้พูดถึงเรื่องช่วยในการขับขี่มันก็ช่วยได้เยอะนะแล้วก็ช่วยเรื่องเบรกดีเจนด้วยอะไรด้วยมันก็โอเคอ่ะสำหรับรถไฟฟ้าในอนาคตเราก็คงต้องใช้โหมดนี้เยอะขึ้นใช่รถแบบสันดาปทั่วไปเราคงไม่ได้คิดถึงอะไรพวกนี้หรอกสันดาปยังไม่น่ามีวันเพดอลนะชอบจริงครับครับโอเคชอบไหมครับชอบคือมันคุ้มดีอ่ะคือที่จริงใจอยากได้รถไฟฟ้าอยู่แล้วไงเพราะว่ามันผมว่ามันไม่เริ่มตอนนี้ก็ไม่รู้เริ่มตอนไหนแล้วแหละครับเพราะยังไงมันก็ต้องมาอยู่แล้วรถไฟฟ้าไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวเราเบี่ยงซ้ายนะครับโอเคเข้าพิษอ๋อนี่อยู่ฝั่งซ้ายด้วยใช่เหมือนรถยุโรปรถหมายเลข2ขออนุญาตเข้าพิษครับโอเคโอเคดีนะชอบนะ first impression ดีมากครับเป็น first impression ดีมากเรียบร้อยโอเคต้องขอบคุณมีมากที่อินสปาร์คให้ผมวันนี้แล้วก็อันนี้เดี๋ยวอ่านเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวเซอร์วิสก็โอเคโดยรวมแล้ว first impression ดีมากๆนะครับถึงไม่ได้ขับแบบอะไรเยอะแยะแต่คือรถไฟฟ้าเคยขับมาแล้วหลายคันตัวนี้เป็นตัวที่ราคาไม่แรงแล้วผมมองว่ามันคุ้มล้านกว่าบาทเพราะจริงๆไปลองฮาวาวถึงมันจะไม่ใช่ไฟฟ้า 100% แต่ว่ามันเป็นค่ายใหม่มาใกล้ของเกตวอร์มานี่แหละก็ทำได้ดีแล้วโอล่าเป็นไฟฟ้า 100% ที่น่ากลัวนะคือน่ากลัวในฐานะว่ามาทำตลาดแล้วรถอื่นๆนี้น่าจะต้องจับตามองเยอะเพราะว่าทุกอย่างโอเคหมดเลยฟังก์ชันที่อธิบายมาเมื่อกี้ครบหมดทุกอย่างที่ในร้าน2อ่ะรถแบรนด์อื่นๆผมว่าไม่ได้ให้เยอะเท่านี้แน่นอนครับโอเคโดยรวมแล้ว first impression ดีมากครับขอบคุณมากครับพี่ได้ครับผมครับผมครับโอเคได้ลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ที่จริงก็เป็นวันสุดท้ายของที่ทาง Impact Speedway ที่มี Ola มาลองเทสต์ไดรฟ์กันนี้เนาะแต่ว่าได้ลองแล้วลองรถดูแล้วเป็น First Impression ที่ดีมากๆนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นเกมเชนเจอร์ของเมืองไทยนะเพราะว่าตอนนี้รถไฟฟ้า 100% ที่อยู่ในราคาเรนจ์เนี้ยมันแทบจะไม่มีเลยด้วยในตลาดนะครับแล้ว Ola ก็ทำออกมาได้ดีเซตบาร์ไว้ดีมากนะครับก็เดี๋ยวรอดูอนาคตละกันว่าจะมีคู่แข่งอะไรมั้ยแต่ณตอนนี้ Ola ผ่านแน่นอนควรซื้อมั้ยซื้อได้เลยมาดูรถตัวจริงๆดีกว่าที่จริง Ola Good Cat อ่ะเมื่อกี้ที่เราลองเป็นสีขาวนี่สีแดงแต่ความเป็นจริงแล้วสีเยอะมากและสีน่ารักน่ารักเนี่ยเต็มไปหมดเลยรถแบรนด์อื่นผมบอกเลยไม่กล้าเอาสีพวกอย่างนี้เข้ามาแน่แต่ Ola เอาเข้ามาสีพาสเทลนี่เต็มเลยสำหรับสาวๆนะผมว่าน่าจะชอบแน่นอนแล้วก็มาดูข้างหลังอีกนิดนึงนะครับสังเกตอะไรมั้ยไฟท้ายหายมันไม่ได้หายไปไหนครับไฟเบรกจะอยู่ข้างในกระจกเรียบร้อยแล้วนะครับไฟเบรกที่1ไฟเบรกตัวที่3แล้วก็ข้างล่างนี้อีกส่วนไฟเลี้ยวกับไฟถอยก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งจะทำให้ Ola เนี่ยผมมองว่าเป็นรถที่ทำออกมามินิมอลมากนะครับผมแล้วก็แบรนด์เหมือน Hawao ที่รีวิวไปเลยคำว่า Ola เต็มๆเลย Good Cat อยู่ใน Great Wall Motor ประมาณนี้นะครับผมส่วนฝาท้าย
ฝาท้ายฝาท้ายโอเคเปิดจะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้จะเป็น400 Pro นะครับถ้าเกิด500 Pro เนี่ยสังเกตง่ายๆภายในจะเป็นอินทีเรียแบบสีทูโทนนะครับผมการใส่ของอะไรพวกนี้ก็เล็กพอสมควรเนาะเพราะว่าเขาเก็บพื้นที่ให้คนนั่งหลังได้นั่งสบายขึ้นเพราะเมื่อกี้ตากล้องนั่งอยู่หลังเขาบอกแอบบอกเลยว่านั่งสบายมากตัวหนังเองถึงวัสดุของเขาจะเป็นหนังแบบ PVC สังเคราะห์นะครับแต่หนังของเขาอะนั่งสบายมากอ่ะลองดูประมาณนี้ส่วนแม็กนะครับผมก็จะได้ขอบ18นิ้วมานะครับข้างหน้าของตัวรถ Good Cat นะครับแน่นอนก็จะเน้นความน่ารักเหมือนเดิมนะครับโดยที่ว่าไฟเนี่ยจะเป็นวงรีเอาจริงๆแล้วนะข้างหน้าเนี่ยผมมองว่าผมดูเหมือนปอร์เช่ย่อสายมาเลยก็ได้นะครับพวกดีไซน์ไฟอะไรพวกนี้เหมือนกันเลยอาจจะเหมือนมินิเข้ามาเพิ่มเติมอีกนิดนึงด้วยนะครับส่วนไฟนะครับผมก็จะเป็นไฟ Daylight LED ให้ด้วยกระจังหน้าไม่เหมือนรถสันดาปทั่วไปแล้วเพราะว่าไม่ต้องมีคูลิ่งซิสเต็มหรือว่าการที่ใช้แอร์โฟลว์เข้าไปทำความเย็นให้กับตัวเครื่องนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีเครื่องแล้วส่วนข้างหน้านะครับผมถ้าเปิดขึ้นมาจะไม่มีที่ใส่ของเหมือนรถไฟฟ้าอื่นๆเนาะเพราะว่าเครื่องยนต์พวกอินเวอร์เตอร์อะไรพวกนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะทำให้ใส่ของเนี่ยก็จะมีแค่ข้างหลังก็โดยรวมแล้วน่ารักเป็นรถที่ต้องพูดเลยว่าเป็นรถน่ารักนะครับผมเหมาะกับใครเหมาะกับวัยรุ่นทุกคนเลยส่วนถ้าเกิดผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดผมซื้อนะผมก็จะคงซื้อสีนี้แหละสีดำแดงนะครับเพราะว่าหลังคาเนี่ยเขาจะเป็นสีแบบทูโทนนี่สีหลังคาข้างบนจะเป็นสีดำตัวนี้สีแดงเป็นสีที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับทำออกมาได้ดีแล้วหลังคาแก้วอะไรพวกนี้ก็ให้มาหมดเลยซึ่งหลังคาแก้วเนี่ยก็จะให้ทั้งตัว400 Pro นะครับแล้วก็500นะครับแต่ตัวเทคเนี่ยจะไม่ได้หลังคาแก้วมานะก็ลองดูสเปคตามใบสเปคดูแล้วกันว่าแตกต่างกันยังไงแล้วก็โดยรวมแล้ววันนี้ที่ไปลองขับมาดูก็สนุกสนานแล้วก็ตัวรถเองก็น่ารักนะครับราคาอ่ะลืมบอกไป Great Wall ก็เพิ่งเปิดราคาวันที่29ที่ผ่านมานี้นะครับเรื่องราคาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 900,000 กว่านะครับล้านกว่าแล้วก็ล้าน2ประมาณนี้ก็ไปดูแล้วกันว่าใครชอบอะไรตรงไหนหวังว่าจะมาอยู่เป็นมือ2ให้เร็วให้ทุกคนมาได้ซื้อขายกับทางเราเหมือนกันเนาะอ่ะแอบถ่ายนี่นิดนึงอันนี้ก็จะเป็นวอลชาร์ตของเขา Great Wall ก็จะให้วอลชาร์ตตัวนี้มาด้วยซึ่งน่าจะให้ช่วงแรกๆมั้งที่ซื้อกับเขาผมไม่ชัวร์ว่าแคมเปญมันมีอะไรยังไงนะแต่คนที่ซื้อแรกๆเนี่ยก็จะได้ตัววอลชาร์ตไปให้ด้วยโอเคส่วนตัววอลชาร์ตนะครับที่ไปดูสเปคมาให้กำลังเยอะสุดอยู่ที่6กิโลวัตต์แต่ถ้าเกิดเป็นตัวชาร์จที่แถมมากับรถเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3กิโลวัตต์แต่ว่ารถ Aura Good Cat เนี่ยมีทั้ง AC และ DC ก็สามารถเข้าตัวชาร์จเจอร์ที่เป็นชาร์จเจอร์แบบ DC ได้ด้วยซึ่งจะทำการชาร์จไวมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวรถเองนะครับสามารถชาร์จ0ถึง100เนี่ยถ้าเป็นตัว400 Tech เนี่ยจะอยู่ประมาณ8ชั่วโมงถ้าใช้ตัว Wallbox นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัว500เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ10ชั่วโมงถ้าใช้ตัว Wallbox แต่ถ้าเกิดใช้ตัวที่ชาร์จธรรมดาก็ตีไป20ชั่วโมงคูณ2ไปแหละเอาง่ายๆเลยก็แนะนำใครซื้อก็เอา Wallbox ไปด้วยเถอะโดยรวมแล้วนะครับผมตัว500นะครับที่จริงแล้วในสเปคชีตเขาบอก500เนี่ยตัว500เนี่ยวิ่งได้500กิโลแต่ในการเทสจริงๆแล้วที่มีหลายๆคนไปเทสเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ380ส่วน400นะครับผมก็จะลดลงมาเหลือประมาณ300นิดๆนะครับผมก็เพียงพอไหมถ้าเกิดเป็นรถซิตี้คาร์คันนึงผมว่ามันเพียงพอในการใช้1วันแน่นอนเพราะวันนึงอะถ้าเราไม่ได้เป็นคนขับแท็กซี่เราขับไม่เกิน300กิโลหรอกก็ทั้งตัว400ทั้งตัว500เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันมันได้กลับมาบ้านเราก็ชาร์จนะครับเราถ้าเกิดมีวอลบ็อกอะเราชาร์จข้ามคืนก็เหมือนชาร์จแบตโทรศัพท์อะตอนเช้ามาก็เต็มเราก็ขับต่อได้เลยโอเคถ้างั้นวันนี้นี่น่าจะรถใหม่มาลองขับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปสู่รถสันดาปเหมือนเดิมวันนี้ก็ขับรถดีเซลมาลองรถไฟฟ้าสนุกมากโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนวันนี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่บ๊ายบาย